รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนเล็กเนี่ยอันนี้ก็เยอะดูรีบเรื่องอะไรดูรีบเรื่องอะไรผ้ามาไม่พอมันเป็นดีไซน์คุณผู้ชมค่ะอ้าวไม่ต้องพูดเรื่องนั้นมาที่เรื่องนี้ดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของวงการบันเทิงตอนนี้เนี่ยนอกจากพระเอกนางเอกแล้วเนี่ยนะคะบอกเลยว่าสายฮากำลังมางานชุกมากจริงบางคนเนี่ยสวยหล่ออย่างเดียวมันไม่พอแล้วเธอตอนนี้มันจะต้องมีความฮาด้วยเพราะวงการบันเทิงมันมีหลากหลายอยู่สินางเอกอย่างไอ้แพทอะต้องตลกตอนที่ตลกกว่าตลกแล้วอะใช่แพทณประภาตลกจะหากินไม่ได้เพราะไอ้แพทนี่แหละถูกค่ะสวยด้วยชมพู่อยู่เล็กอยู่เล็กก็ตลกด้วยแล้วสวยอีกอีกคนสิที่ผิดธรรมชาติอย่างแจ๊คแฟนฉันเนี่ยทำไมผิดอะคะก็คือสภาพอย่างนั้นเนี่ยนะงานแบบว่าเชื่อไหมคุณคิวเขาแน่นมากจริงผมว่านะสายฮากำลังมาจริงเดี๋ยวสงสัยต้องไปฝึกลูกชายเอาอย่างนี้พี่จะหาฝึกใช่ไหมเราควรจะหาคู่ที่สูสีกับลูกชายพี่น้องแชมป์ปรึกษาคนนี้เลยค่ะคนนี้เรียกว่าฮาจริงฮาระเบิดระเบ้อเลยน้องปาล์มสุภชัยค่ะมาพอบ้างไหมเอกลักษณ์การกรีด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 ของน้องเนี่ยเอาจริงมันก็เหมือนเป็นเสียงประจำตัวผมไปแล้วครับจนชินแล้วตอนนี้คอพังแต่มันก็อยู่ได้ครับ มันชินไปแล้วฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสายฮาเนี่ยกำลังมามากงานชุกชุมมากทีเดียวน้องงานชุกชุมไหมคะตอนนี้ก็ชุมชุมครับผมแต่ก็ว่างนะฮะใครจะจ้างยังไงก็ว่างนะครับถึงจะงานชุมยังไงก็ตามแต่ครับคือตั้งแต่ต้นปีมันเนี่ยละครออกติดกันตลอดเลยครับผมรับงานซ้อนคุณอื่นเขาเดือดร้อนไหมเคิวเพื่อนเอกต้องตามมันอ่ะครับเขาเพื่อนเอกเขารับได้ทีละเรื่องแต่อินนี่คิวเดียวกันรับ7เรื่องโอ้ยปีนี้เอา5เรื่องก่อนแล้วก็รายการอีก2 7เรื่องนี่ซึ่งประชดนี่แกถึง5เรื่องครับปีนี้รายการอีก2คือสรุปไม่ง่ายอ่ะ7วัน14อย่างอ่ะตัวจริงของปาล์มเนี่ยเห็นเป็นสายฮาขนาดเนี้ยจริงๆแล้วคือสายฮาสายกวนหรือสายหล่อหรือว่าสายนิ่งจริงๆตัวจริงเป็นคนยังไงเอออยู่บ้านอยู่บ้านจริงๆไม่สร้างภาพจริงๆเป็นตัวเองอย่างนี้เลยแต่คือว่าบางอารมณ์ผมว่าผมเป็นไบโพล่าด้วยผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ยจะอารมณ์ดีก็สุดเลยแต่ปาล์มก็เป็นเหมือนพี่เหรอปาล์มไปอีสิครับเวลาบ้านเราต้องบายสุดแต่พอเวลานิ่งทีปุ๊บเรารู้สึกว่าคนรอบข้างเราอ่ะต้องใจเขาพูดนั่นแหละกับเราผมก็เลยไม่อยากจะเป็นแบบนี้ดูเหนื่อยมากเลยถ้าอยู่กับสองคนนี้นะคะอยู่ดีก็ขึ้นเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะส่งเขาไปที่อื่นดีกว่าค่ะตอนนี้เราให้เขาไปหาแม่ค้าคนหนึ่งเจ๊แกขายหอยเขาบอกว่าหอยใหญ่มากแล้วก็สะอาดมากเออรู้ดีอีกแล้วค่ะเลยเจ๊อ่ะบอกเลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเป็นหอยทอดไฟท่วมค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามปามไปที่อำเภอท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครไปเลยค่ะโอ้ยโอ้ทำไมไฟมันลุกขนาดนี้อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปขนมปามที่เห็นนี้คือการทำหอยทอดของร้านเล็กน้อยหอยทอดท่าฉลอมที่เปิดขายมานานกว่า20ปีจุดเด่นของเขาก็คือเวลาทอดหอยเนี่ยจะมีไฟลุกท่วมแบบนี้อุ๊ยเสียวจริงๆอุ๊ยทำไมไฟมันลุกขนาดนี้ครับคุณแม่เออแบบว่าคนมีไฟอะค่ะคนมีไฟอะค่ะมีไฟไฟแรงไฟลุก
นี่ค่ะเห็นไหมคะเราต้องลากไฟไปตรงนู้นใช่ไหมใช่เราต้องเอาน้ำมันไปได้ไปดึงเขาก็ลงมาไฟลุกขนาดนี้คิ้วเคิ้วขนจมูกอะไรพวกนี้อยู่ครบไหมเนี่ยอยู่ครบหรอกก็อยู่ครบโอเคก่อนหรอกเฮ้ยแม่ครับก่อนเราจะทำหอยทอดเนี่ยหนูขอดูหอยแม่หน่อยได้ไหมฮะอ๋อได้ค่ะไปไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรออ๋อดีหอยอ๋อดูหอยนี่เหรอโอ้โหใจโบ๊บเลยนึกว่าจะดูหอยแม่คุณพ่อดีดีเจ๊ที่หนุ่มปามก็ขอดูน่ะหอยแมลงภู่ที่จะใช้ทอดค่ะแหมนี่ก็ดึงแขนอย่างเดียวเลยเจ๊น้อยจะใช้หอยแมลงภู่สดๆตัวใหญ่ๆล้างน้ำสะอาดหมดจดก่อนจะนำมาทอดให้ไฟท่วมแบบนี้ว้าวเอาเลยเคลียร์ไปเคลียร์มาเลยหรอกดึงๆขึ้นไปเลยดึงขึ้นไปไฟมาดึงขึ้นไปเอาน้ำมันอีกน้ำมันไม่อีกถ้าหนูไม่มีน้ำมันมันจะไม่เป็นต้องอย่างนี้พอแล้วแม่เหมือนจะสนุกแต่หนุ่มปามบอกร้อนอิบอายเลยเจ๊น้อยบอกว่าที่ทำให้ไฟท่วมขนาดนี้เพราะหอยทอดจะได้ไม่อมน้ำมันนั่นเองล่ะค่ะที่สำคัญมีกลิ่นไฟหน่อยๆอร่อยเลิศซึ่งหอยทอดเจ๊น้อยเนี่ยมีให้กินกันถึง4แบบด้วยกันค่ะแต่ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนั่นก็คือหอยทอดแบบโบราณที่หนุ่มปามกำลังจะทำอยู่นี่แหละค่ะประมาณนี้นะคะต่อ1จานประมาณนี้อันนี้พ่อจะเอาแป้งโบราณใส่ก่อนนะครับจับไข่ค่ะจับไข่จับไข่ต้อค่ะต้อใส่ไข่แล้วค่ะไข่ไหลพ่อขึ้นไปนั่นแหละน้ำมันมันลาดมันลอยๆรอบๆนิดนึงนิดเดียวกลับได้ละปามกลับเลยลูกปามครับกลับแล้วครับอ๋อกลับหอยหลังจากกลับหอยก็รอให้แป้งสุกเซตตัวเป็นก้อนถือว่าใช้ได้ตักใส่จานที่มีถั่วงอกผัดรองอยู่โรยด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวพริกไทยเสร็จค่ะโบราณจะยืดๆค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูยืดๆยืดๆค่ะยืดๆนี่แหละฮะสมัยก่อนเป็นของสมัยก่อนเลยได้ไหมนุ่มไหมดื้อๆอ่ะมันเยลลี่เนาะมันเยลลี่อ่ะมันจะเด้งดึงหอยทอดโบราณหอมนุ่มยืดหยุ่นละมุนลิ้นทีเดียวที่สำคัญไม่อมน้ำมันแต่อย่างใดนอกจากหอยทอดโบราณยังมีแบบนุ่มแบบกรอบและแบบเกาเหลาแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกกินแหละอันนี้กรอบนี่กรอบแม่มันกรอบจริงๆอ๋อหรอกรอบแม่อ๋อหรอแม่กรอบจริงๆแต่ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะแม่ล้างหอยสะอาดมากเลยนะใช่ล้างทุกเวลาอันนี้คือนุ่มนะคะนุ่มนี่คือตัดขาดเลยกึ่งศตวรรษกึ่งปัจจุบันโอเคไหมมันจะนุ่มไงเห็นไหมมันจะนุ่มคนละแบบเรียกว่าอร่อยทุกอย่างค่ะส่วนราคาสุดคุ้มธรรมดาเริ่มต้นเพียง35 บาทเท่านั้นเองหนุ่มปามชิมแล้วก็ต้องทำงานช่วยเต้นน้อยแกซะหน่อยลูกค้าเพียบมีอาชีพเสริมแล้วฮะตอนนี้ผัดหอยทอดขายโต๊ะนี้ลูกโต๊ะหินอ่อนคุณแม่มาแล้วค่ะอร่อยมากครับผมมาถึงความประถมจ้ะแล้วความลงมาถึงนี่เลยนะฮะโอ้โหลงทุนอร่อยแน่นอนคุณแม่แม่ต้องกินให้หมดนะลุกท่วมกันเลยทีเดียวนะเจ๊น้อยมาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ปาล์มไปนี่คือมีหอยทอดแบบโบราณแล้วก็แบบนุ่มค่ะแล้วก็มีเกาเหลาแล้วก็กรอบโบราณเนี่ยมันต่างจากปัจจุบันยังไงนะไปเป็นร่วมสมัยนะคะจะยืดๆนิดนึงคือมันจะไม่มีความกรอบเลยมันก็จะนุ่มๆแล้วก็มีความยืดๆนิดนึงนี่ผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกฮะคุณไม่เคยกินเลยใช่ไหมผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกก็เลยมันเหมือนแบบอ้อส่วนนะฮะมันนิ่มๆเหมือนมีแป้งนุ่มๆอะฮะแม่น้อยจ๋าทำไมที่ร้านของเรายังคงแบบหอยทอดโบราณอยู่อะครับเออจะได้คนโบราณก็ได้ทานได้คนรุ่นใหม่ๆก็ได้ทานได้เดี๋ยวนี้เด็กๆชอบทานแบบโบราณอ้าวนี่ไงปาล์มกลับไปเป็นแบบนี้มีเขาบอกว่า
าที่ร้านน่ะมีคนแก่อายุ80น่ะมากินใช่ค่ะแล้วแบบดีใจมากบอกนี่แบบที่เขาคุ้นเคยตอนนั้นก่อนหน้านี้เดี๋ยวนี้มีแต่กรอบเขาเปิดเซิร์ชใน Google ว่ามีร้านเราเจอพอเขาเจอปุ๊บเขาบอกมีร้านมีแบบนี้ด้วยเขาเลยลองพอมาเจอปุ๊บเขาบอกถูกใจเขามากเลยคุณยายอายุ80เซิร์ช Google น่ะแกร้านนี้ไม่มีอมน้ำมันเลยสังเกตไหมฮะนี่ครับความพิเศษของเขาอยู่ที่กระทะเพราะว่ากระทะเตามันแบบมันราบลงน้ำมันมันจะออกตลอดไม่อมน้ำมันพี่ก๊อตแกเป็นคนออกกฎคิดเองหมดเลยวันนี้เราขออนุญาตชิมหอยทอดสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะครับ